มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงงานสมุทรสาครสารเคมีรั่วบาดเจ็บกว่า20ราย14กันยายน2567มีแรงงานด่วนเกิดสารเคมีรั่วไหลในโรงงานแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลชัยมงคลอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีแรงงานผู้บาดเจ็บกว่า20รายนะคะโดยสาเหตุเคมีรั่วไหลเกิดขึ้นภายในโรงงานเหล็กบริษัทแห่งหนึ่งถนนบ้านแพ้วสมุทรสาครเบื้องต้นมีแรงงานผู้บาดเจ็บ21รายมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวใกล้เคียงปั๊มปตท.ชัยมงคลเบื้องต้นนะคะสารเคมีรั่วไหลพบเป็นสารคอรีนมีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20รายค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ